สวัสดีค่ะชื่อเอ๋ค่ะตอนนี้ก็กำลังหัดทำกับโซเชียลมีเดียแล้วก็ทำเพจนะคะทำชาแนลของตัวเองชื่อว่าลาล่าพลังความรักสร้างความสำเร็จค่ะส่วนหนึ่งก็คือเสียงการใช้เสียงค่ะมันสำคัญกับการทำวิดีโอหรือการสื่อสารแล้วก็พอดีได้คอมเมนต์มาจากอาจารย์บัณฑิตว่าเสียงเนี่ยต้องปรับนิดนึงก็เลยตัดสินใจมาเรียนค่ะก็ครูมิ้นเป็นกันเองค่ะแล้วก็น่ารักแล้วก็รู้สึกว่าเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเอ้ยมันมีหลายอย่างการที่เกี่ยวกับการใช้เสียงแล้วก็ครูมิ้นช่วยหาโทนเสียงต้องพูดว่าเป็นโทนเสียงใหม่เลยที่เราไม่เคยใช้แล้วก็เพิ่งรู้ด้วยว่าเรามีเสียงนี้แล้วก็รู้สึกชอบเสียงอันใหม่ที่ครูมิ้นช่วยหาให้นะคะเสียงเก่าเนี่ยจะเป็นคนที่พูดเสียงต่ำนะคะแล้วก็มันดูไม่มีพลังแล้วก็ดูไม่มีความสุขแต่พอทอนเสียงใหม่เนี่ยเป็นทอนเสียงเฮดโทนทอนเสียงสูงใช่ไหมคะรู้สึกว่ามันแบบกระปี้กระเป๋ารู้สึกว่าเสียงของเราเพราะขึ้นน่าฟังมากขึ้นถ้ารู้สึกว่าแบบเวลาพูดแล้วมันเหนื่อยหรือเราพูดแล้วไม่มีใครได้ยินเราไม่มีใครฟังเรามันอาจจะเกิดจากปัญหาของการใช้เสียงของเรานะคะถ้าแบบนี้แนะนำว่าให้มาหาครูด่วนค่ะหาครูคนไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่าใช่นะคะครูมินก็เป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าฝึกเรื่องนี้ด้วยตัวเองกับตัวเองจนกระทั่งประสบความสำเร็จก็เราฝึกตามได้ค่ะ